โปรเจกต์นี้ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพูดได้แค่ไหนของผมเล่นเรื่องสาธุครับออนแอร์ทาง Netflix ที่เดียวนะครับผมวันที่27มีนาคมชาเลนจ์ไหมอะไรนะฮะชาเลนจ์ไหมคนไทยผมว่าในแง่การแสดงเนี่ยแน่นอนว่าทุกเรื่องมันมีอะไรให้เปลี่ยนมีความสนุกของแต่ละเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สาเหตุที่รับเรื่องนี้เลยคือที่จริงผมรับตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบเขาติดต่อมาเพราะว่าตัวใจความของเรื่องนี้เองนะครับผมคือผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าติดตามแล้วก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าจะได้รับการเล่าในประเทศไทยครับได้ปล่อยของได้สร้างพลังงานใหม่ให้ตัวเองเลยลูกก็เต็มที่ครับเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่ครับรอชมนะขอบคุณครับรอชมครับคลิปแชทนี่นะคือในแค่นี้ไม่มีกล้องก็ได้เอาไม่ไม่ข้ามน้องจะได้ไม่ข้ามไงน้องแสดงว่าน้องพูดได้มีเรื่องที่อยากชี้แจงครับผมเรื่องสัญญาที่อยากประมาณนี้ครับมีอะไรจะพูดถามเขาเป็นคำถามมาดีกว่าครับผมกับอดีตต้นสังกัดเรามันมีปัญหาอะไรที่มันยังค้างคาใจของเต็มคือต้องงี้ครับผมอธิบายก่อนนะว่าของผมเนี่ยคือเราเป็น CEO บริษัท Change Label ก็เราได้มีการแถลงมาแล้วแหละจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่นะครับผมว่าในเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าอดีตผู้จัดการผมเนี่ยไม่ได้อยู่ under บริษัทของ Change นะครับผมนะครับผมแล้วก็ตามที่แถลงไปนั่นนะครับอันนี้มันเกิดย้อนกลับไปมันเกิดขึ้นเกิดตามคือเรื่องดีเทลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายที่มันมากขึ้นครับผมทำไมครับพี่ถามความเสียหายที่เข้ามากับตรงกระหล่อที่เรายังมันมีอะไรบ้างที่สามารถพูดได้ถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเวลามีคนมีฝั่งที่เขาได้พูดถึงทางบริษัทเราเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการกระทบมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องดีเทลทั้งหมดก็อย่างที่บอกครับผมพอมันยังอยู่ในกระบวนการอะไรที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยครับขอไม่พูดแต่ว่ามันมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่บอกครับเรื่องดีเทลผมไม่รู้ครับมันเป็นคดีความคือกองรองใช่เป็นของระหว่างทางบริษัทนั้นกับทางผู้กรณีครับครับสร้างความไม่สบายใจให้กับเรายังไงบ้างครับเราจะทําก็คือที่จริงผมก็เพิ่งรับรู้เหมือนกันครับแล้วก็พอมันแน่นอนว่ายังไงมันก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราไม่รู้ว่าตื้อลึกหนาบางเราไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็ต้องเทคแอคชั่นโปรเทคของเราเองนะครับผมด้วยการที่ก็มีการตัดสินใจนะครับผมให้ยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการครับผมมันกระทบใจเรามากแค่ไหนความเสียใจความผิดหวังความที่เขาสนิทกับเราเขาดูแลเราก็คือผมว่าทุกคนไม่ได้อยากมามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับผมคือผมว่าแต่ว่าทุกอย่างนะครับผมก็อยากให้มันไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้รู้ดีเทลทั้งหมดเราก็เลยไม่อยากรู้อะไรแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้กระทบไหมกระทบจิตใจไหมผมว่ามันก็ทุกคนคงเสียความรู้สึกนะถ้าเราแบบมันมีสิ่งนี้เกิดปัจจุบันนี้ได้มีการพูดคุยกันเป็นงานของตัวกับทางนั้นหลังเกิดเรื่องมีการพูดคุยกับผมเบื้องต้นนะครับผมส่วนอย่างที่บอกข้อมูลเบื้องลึกเราไม่พอมันไม่ใช่เรื่องคดีความของเราเนาะมันเป็นของทางฝั่งบริษัทหนึ่งทางผู้กรณีคนนี้เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องคดีความของเขาครับผมแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นกับความเสียหายของบริษัทเราตอนนี้ยังครับยังไม่พูดครับตอนนี้เต็มไปแค่อยากแสดงความรู้สึกใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวใช่ครับผมอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้คือออกมายืนยันอีกครั้งว่ายังไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องครับผมแล้วก็ตามที่บริษัทแถลงไปทั้งหมดเขาไม่ใช่พนักงานบริษัทด้วยครับตอนนี้บริษัทเจมก็เดินหน้าต่อเราเดินหน้าต่อครับผมแล้วก็ขยันทำคอนเทนต์ต่อครับผมปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่กลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบตอนนี้มีคนเข้ามาดูแลมีแล้วครับมีแล้วนี่อยู่เพิ่งมาดูแลเจมอยู่แถวนี้รับหน้าที่ต่อแล้วเนาะครับผมเรียบร้อยมันเหนื่อยไหมกับการที่ต้องแบบดูทุกอย่างเองด้วยตัวเองเมื่อก่อนเรามีสังกัดแต่ตอนนี้เราต้องดูทั้งระบบจริงๆก็ดูมาดูเองมาสักพักแล้วนะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สนุกดีสำหรับชีวิตเราเนาะเหมือนว่าพอวันหนึ่งเราเริ่มสตาร์ทบิสเนสใดๆก็แล้วแต่มันก็จะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ที่เราต้องค่อยๆก้าวผ่านไปไม่งั้นพี่ถามว่าการไว้ใจคนมันยังไงบ้างกันคือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาผมเป็นคนเวลาคบใครแล้วก็หายใจทั้งหมดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็คือเราไม่อยากพูดพาดพิงถึงคนอื่นนะพูดกว้างๆแล้วกันคือผมเป็นคนแบบเวลาคบใครเราหายใจอยู่แล้วครับผมถ้ารอปีนี้ก็จะได้เห็นอะไรของเจนอีกเยอะเลยใช่ไหมลูกเยอะๆครับผมแต่ว่า
27มีนาทำไมครับพี่ถามสาธุพี่ถามปีนี้เราโฟกัสอะไรปีที่ผ่านมาเราโฟกัสการเป็นพ่อครัวใช่ครับซื้อตะหลิวซื้อกระทะซื้อไปเยอะจะรวยเยอะมากแล้วปีนี้เราโฟกัสอะไรจากเรื่องหนังแล้วครัวใหม่เพิ่งเสร็จเหมือนกันหมดไปเท่าไหร่ครัวนี้ครัวนี้ก็ประมาณนึงเจ็ดหลักไหมฮะไม่น่านะไม่น่าถึงไม่น่าอยู่ในการเทรนระหว่างการลงทุนกับเรื่องเสื้อผ้าที่ผ่านมากับการลงทุนเรื่องครัวอันไหนสนุกกว่ากันตัวเลขอันไหนมันเยอะกว่ากันแม่ไม่ได้ดูอยู่ใช่แม่ไม่ตีคู่ตีคู่กันมาแล้วอะไรที่มันทำให้สูสีขนาดนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าเจมก็คือไปสุดเหมือนกันโอ้โหพี่เตาวันนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะเตาโอบอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะราคาปกติแต่เตาสำหรับเจมอ่ะมันก็คือฟังก์ชันมันก็เพิ่มราคาที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็จะน่าจะได้เห็นผมกลับมาทำเป็นตัวเชฟเทเบิลที่มันมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เห็นผลงานการแสดงที่มากขึ้นแน่นอนอาชีพสายเชฟเนี่ยกำลังจะเป็นว่าที่เชฟมันลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเขาได้ผมรู้สึกว่าเรารักกับมันแล้วเราทุ่มเทกับมันคือผมว่าเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสกิลเพราะเราก็ไม่ได้เก่งไงแล้วที่จริงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเวิร์กในร้านอาหารมาเนาะเราเป็นเขาเรียกว่าดาราที่ชอบทำนักแสดงที่ชอบทำอาหารแล้วก็อินกับมันดีกว่าเราบอกแต่ว่าก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่นักแสดงท่านนี้ที่ครัวมีครบทุกอย่างครบครบมากกว่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเจมเอาข้อค่าที่รู้สึกว่ามันต้องมีของมันต้องมีสำหรับเจมในครัวเราสองสองอะไรล่ะสองล้านยี่สองหรือเท่าไหร่สองล้านไม่ใช่สองล้านเท่าไหร่นะสองล้านเจมี่มีครัวอะไรคือช้อนต้องทำแบบมีสามารถฆ่าล้มควายได้ทั้งตัวเดี๋ยวเสียน้ำตาและฟังก์ชันด้วยใช่ไหมเจมใช่ครับฟังก์ชันก็คือหนึ่งอย่างดีไซน์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนเข้าใจไหมครับเวลาครัวสวยเราจะอยากเข้าครัวเราได้เข้าไหมเข้าตอนนี้สมบูรณ์แบบไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ไหมเราเติมอยู่เรื่อยๆเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็จะมีการเติมฟังก์ชันใหม่ๆอัปเดตแพทอยู่เรื่อยๆมันต้องสอดคล้องกับรสนิยมตัวเองด้วยครับผมมันต้องสั่งตามแบบว่าไฟแรงอย่างเงี้ยหรอแต่พูดเตาเร่งสิเร่งได้ส่วนใหญ่ตัวแพงมันจะเป็นพวกเตาอบหรือว่าแบบตัวคุกเกอร์ที่แบบเรารู้สึกว่ามันสวยหรือว่าที่เป็นเครื่องครัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแฟชั่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนของแต่งบ้านเวลาเข้ามาเราก็จะเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยสวยว่ะอยากได้ว่ะแสดงว่าเราน่าจะเห็นใน YouTube ของเราถ้ามันจะพร้อมสวยขนาดนั้นใช่ครับก็จะไปเปลี่ยนครัวทุกปีอยู่แล้วก็ปีหน้าไม่ขนาดเราก็ส่งไปต่อที่บ้านอะไรอย่างงี้วนเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ใช้เลยมีชุดเท่าไหร่ครับมีดไม่แพงมียังไม่ได้หนักมีเป็นของที่โอเคนะ5 หลักโอเคมี5 หลักแสดงว่ามีไม่ใช่อันเดียว4อันอะไรอีกอย่างแต่5 หลัก5 หลักผมมีบอลได้เลยมีรอชมได้ครับทั้งครัวทั้งความสำเร็จกับทางนั้นครับผมฝากก็ฝากเน็ตฟลิกซ์ฝากเน็ตฟลิกซ์นี่แหละครับผมฝากเรื่องสาธุนะครับ